นอกจาก VCD ที่นิสิตได้ชมจากครูกีฬาไทยอาจารย์วิชิตชี้เชิญแล้วก็ยังมีกีฬาในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับจะขอยกตัวอย่างอีกสักประเภทหนึ่งก็คือตะก้อตะก้อตรงนี้ถือว่าเป็นกีฬาของไทยที่คนไทยรู้จักนำอุปกรณ์ที่อยู่ตามภูมิประเทศมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการเล่นก็คือหวายประเทศไทยมีหวายเยอะคนไทยก็มีฝีมือในการถักลูกตะก้อเมื่อถักเสร็จแล้วก็นำมาใช้เตะเล่นกันซึ่งเตะเล่นกันในเวลาว่างในตอนเย็นๆหลังจากที่เลิกงานแล้วแต่การเล่นตรงนี้นะครับก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆเช่นจากเตะกัน2คนก็มาเตะเป็นวงก็เป็นตะก้อวงจากตะก้อวงก็กลายมาเป็นตะก้อลอดห่วงเพราะคนไทยเตะไปเตะมามันไม่สนุกก็เลยหาห่วงมาแขวนแล้วก็พยายามเตะให้ลงห่วงเตะไปเตะมาท่าต่างๆมันไม่ค่อยสวยงามก็มีการคิดพลิกแพงท่าในการเตะเยอะแยะมากมายเพื่อให้ท่านั้นมีความสวยงามเมื่อท่ามีการสวยงามแล้วถ้าลูกลงห่วงแล้วก็จะเป็นที่สนุกสนานในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนามาเป็นตะก้อลอดห่วงซึ่งมีการแข่งขันกันในระดับประเทศยังไม่พอนะครับเตะไปเตะมาก็รู้สึกเบื่อก็มีการนำตะข่ายมากั้นแล้วก็มีการเตะข้ามตะข่ายกันไปกันมานะครับเป็นลักษณะของการเล่นที่เรียกว่าตะก้อข้ามตะข่ายแบบไทยซึ่งในปัจจุบันนั้นได้สูญหายไปไม่ค่อยได้มีการเล่นกันเพราะคนไทยหันมาเล่นเซปักตะก้อของมาเลเซียแทนนะครับเชิญชม VCD ตะก้อครับ